ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่ฟมิรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเช้าวันเสาร์วันนี้ครับมากันทางฝั่งของธนาาสมุรประกันชิตีกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของธนาารสยามสปอร์ตหรือเลงข่าวครับได้เปิดเผยเลยครับว่าธนาสมุดประกันชิตีรับค่าตัวของธนาเจริญศัก์มหาศาลเลยทีเดียวเลยครับอย่างไงก็ตามครับเลงข่าวครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเคียร์สมุดสมุดประกันชิตีได้ฝันค่าตัวจากการขายเจ้าเทเจริญศัก์วงก่อนให้กับเดอร a บิดบีจีประจุยูตนเตดถึง35าล้านบาทไว้เป็นทุนในการทําทีมสู้สึกทะเลสอ รองดูกกาหน้าถือว่าเป็นมูลค่ามากกว่าที่บีจีปัตุมยูนแตนซื้อเจ้าหยิมบริชิตกนิษฐีบำเพ็ญไปแค่ลาประมาณ30ล้านบาทอีกด้วยแหละครับโดยทั้งนี้ครับหลังจากที่สมุดประการชิตีครับได้ตกชั้นไปเล่นในศึกทลลสองในดูกกาหน้า โดยมีการปล่อยนักเตะดังอย่างธนาเจธเ,ทเทจริญศักดิ์วงก่อนพรอมทัพตัวะบิดบีจีปัตุมยูนเตดโดยมีรายงานว่าค่าตัวถึง35ล้านบาทเลยชีเดียวเลยครับสำหรับธนาเจาเจริญศักดิ์วงก่อนกับว่าชีนักเตะใหม่ของตัวบิดบีจีปรตุมยูนเตแเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2องของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันที่ทางด้านอายุมาชิงก้างกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของานด้านบลไทย .com ครับตรงไงเครดิตเว็บไซต์นี้กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวนะครับว่ามีทีมในทันดีสอ จองที่จะยืมตัวอายุมาชิงกาจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยอยู่ในแต่แหะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับอายุมาชิงกาครับปีกซ้ายจมรักเรยได้อย่างน่าประทับใจมีส่วนร่วมาพาบุรีรัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์ทะลีกสมาดที่7และกําลังอยู่ในเส้นทางที่บนแชมป์ทั้งลีคับและเอฟเอครับเนีะฮละล่าสุดครับมีรายงานว่าทางนั้นอายุมาชิงกาครับกำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมต้องการเดินชั้นเข้ามาสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาล2023ซึ่งเบืองตอนครับได้มีการเปิดเจรจากับทางปร ศาสตรสายฟ้าไปเป็นเชียร์บริครับแต่ว่ายอดทีมจากอีสานต้อย่างบริรัมยูนเต็ดขอโฟกัสในการเป็นชิบอลแชมป์เสียก่อนเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับซึ่งหากจบภารกิจฟุตบอลถ้วยครับจะมีการกลับมาคุยระเอียดกันอีกรอบกับทีมดังกล่าวแต่ต้องสู้ค่าเหนื่อยาราสองล้านบาทต่อเดือนให้ได้เพราะถือว่าเป็นเลทชี้ค่อนข้างสูงมากหากว่าจะเอามาเล่นในทลีสองและต้องเช็คกับว่าดาตเตทีมชาติเคนยาที่ลงสนามไป15หนัดยิงไปถึง4ประตูว่าโอเคหรือไม่ในการลงประเด็นในลีกลอง ครับโดยสําหรับอายุบมชิงกาครับผ่านการเล่นในกับสมสรของทนาลีเซอร์เอสกาในลีกของเบลเยียมปักกิ่งเฮเลนในลีกของจีนเลดดิงจากอังกฤษและวิเซโกเบก่อนที่จะถูกยกเลิกสัญญามาอยู่กับบริลลยมเดนเดในช่วงฤีกที่2ลงสนามไป13นัดซัดไป2ประตูให้กับยอดทีมแห่งจ้างอารีนาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ทางฝั่งของดรบิดบีปัตุมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อองค์กรปฏิสัตว์และสถิตฟุตบอลนานาชาติออกมาเปิดคะแนนสโมสรฟุตบอลโทรโลกโดย b g จีปัุมยูเนเต็ดครับได้รับการประเมินให้เป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของอาเซียนและเป็นอันดับที่7จัดของสโมสรจากทวีปเอเชียแหละครับ อย่างไรก็ตามครับทางนานองค์กรประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติครับได้ออกมาเปิดเผยค่าคะแนนจากการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2021จนถึงเดือนเมษายนปี2022ซึ่งจากการจัดอันดับในครั้งนี้ครับชีวัดได้จากค่าสัมประสิทธิ์รวมทั้งความยากง่ายของการแข่งขันซึ่งมีสโมสรชื่อดังจากไทยอย่างบีจีพัฒนยูเนเต็ดติดลิตศในชื่อเข้ามาอยู่ในโผก,การจัดอันดับอีกด้วยเลยครับและสําหรับคะแนนของสโมสรบีจีพันยูนเต็ด ได้ลั่งในเบอร์ของถึง130ของโลกพร้อมทั้งอยู่อันดับที่7ของทวีปเอเชียและครองเบอร์หนึ่งของไทยและทีมในสุดอาเซียนแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับสมุทรที่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียครับตกเป็นของทน่านอุนซานอุนไดาจากเกาหลีใต้โดยมีทางด้านคอนสกีฟอนตาเดชุนบุงคุนไดเดกูเอฟซีฮัตอีลานาซาตต์ตามมาด้วยเป็นอันดับที่2 3 4 5 6ตามลําดับและบีจีปัตุมยูรเตดซึ่งเป็นอันดับที่7จดของทวีปเเอชียแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมาขางฝั่งน้องใหม่ของทะลีกันหน่อยครับอย่างงด้านค้างข่า,ขาไฟสุโคททยซีออกมายืนยันเลยครับว่าทางนานอามาโตกลุมชีมต่อในศึกทะีกอย่างแน,น่นอนนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับประธานสโมสรสุขโขททยซีครับออกมากล่าวยืนยันถึงการมุ่งมั่นทําชีพให้ผลงา,านอยู่ในมาตรฐานล,ลีกสูงสุดท้งนี้ครับยอมรับว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกเรื่องในชีมซึ่งขณะนี้ครับทีมผู้บรีนและสตาฟโค้ตอยู่ระหว่างการาหาดือเพื่อขัดเลือกผู้เ่นที่ดีที่สุดกับทีม และการชิงชัยในลีกสูงสุดแหละครับ และยังไงก็ดีครับทั้งนี้ครับรวมถึงการเฟ้นหาผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตามที่ทีมได้วางอาไว้อย่างไรก็ดีครับขนาดนี้ได้ยืนยันเลยครับว่าทางด้านนินิทอมาโตเอ็ดคุตของทัพข้างคาวไฟยังได้ไปต่อกับทีมในฤดุกาลหน้าอย่างแน่นอนเลยครับและยังไงก็ตามครับท้ายที่สุดครับทางด้านคุณอนุวันเทพสุทินครับประธานสโมสรสุโขทัยซีครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเราได้กลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งดังนั้นต้องเตรียมพร้อมทีมให้ดีที่สุดเพื่อรักษาดับและมาตรฐานการเล่นอย่าง ก็ดีครับขนาดนี้ได้ปล่อยให้นักเตะที่คงสัญญากับจีมได้พักผ่อนก่อนที่จะกลับมาเรียกรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเรียกความฟิตในเร็วๆนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของนนี้ครับมีแต่คนชมมีแต่คนยกย่องจริงๆครับสำหรับกองกลางคนสําคัญคนนี้อย่างแตนกุลสือพยาไก่ชนครับออกมาชื่นชมวุรเทพพ่มพันธุ์คือแข้งโคตายุคเกินที่ช่วยยกระดับการเล่นของทีมได้มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับวีรเทพพ่มพันธุ์ครับมิดฟิลด์เชิงสูงจากเมืองทองรานแต่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคําชมมากมายในศึกซีเกมครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามในฐานะหนึ่งในสามนักเตะโคตายุกเกินเลยครับ โดยจีนัดด้านคดวังทวชัยรบรงอ่องจากูลครับกุนซือของทีมหนองบัวพิเชษสี 4, ครับก็ได้ออกมาชื่นชมเจ้าเตอร์เลยครับว่าตั้งแต่เห็นผู้เล่นขู่ตายุคเกินของไทยไม่ว่าจะรายการไหนที่ผ่านมาเข่งไหวกีดมาปีอะนี้ครับคือความชัดเจนที่สุดในศักยภาพการเป็นผู้นําเรื่องของการคอนโทรลเกมและก็สามารถยกระดับการเล่นของทุกคนให้ดีขึ้นได้ทั้งทีมครับโดยจีนัดคดวังครับได้ออกมาอธิบายเพิ่มเลยครับว่าในเคสของเจ้ายิมบริชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญของ B ี จีปัตุมจเนแตตนั้นครับเป็นนักเตะที่เก่งมากและสามารถสร้างความอันตรายในการทำเกมลุกได้ดีแต่ไม่ใช่คนที่ช่วยยกระดับเพื่อนร่วมทีมให้ดูเก่งขึ้นมาทั้งหมดเลยครับแต่วุรเทพพุ่มพันนั้นครับต่างออกไปครับเพราะเป็นคนที่สามารถคนสลเกมการเล่นของทีมและควบคุมจังหวะตั้งแต่หน้ารายกองหลังแดนกลางไปจนถึงแนวรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนักเตะแบบนี้ครับจะทําให้เพื่อนร่วมทีมดูเก่งยิ่งขึ้นไปด้วยซึ่งหนักเมื่อใดครับที่ทีมชาติไทยซุตเลีเกมที่ขัดผู้เล่นอย่างวุรเทพไป ก็จะส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมากแน่นอนและเทปจะเป็นคนเดียวที่ทีมขาดไม่ได้ในตอนนี้เพราะหากขาดไปจังหวะของเกมที่ดูในเยนตาจะลดความแน่นอนลงไปทันทีเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกะกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีแอมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ